หลับไอ้หลับแล้วหลับแล้วฮัลโหลฮัลโหลทำไรอยู่หรอนั่งเล่นอยู่ฮัมคือว่าหนูอ่ะจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังว่ามาคือมิวรู้ใช่ไหมว่าเขาเรียกว่ามันเหมือนแบบว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งหนูไปสวนสัตว์อ้าวไม่ตอบอ่ะฟังอยู่ฟังอยู่วันหนึ่งอ่ะหนูไปสวนสัตว์แล้วทีเนี้ยหนูก็เดินดุ่ม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 ไปเจอเขาเรียกว่ากงจระเข้หนูก็มองจระเข้เพราะหนูชอบจระเข้ใช่ไหมเออแล้วทีเนี้ยหนูก็เดินออกมาซื้อขนมอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะแล้วอยู่ๆเขามีเสียงแบบตะโกนบอกไอ้ลูกฝรั่งตกลงไปในบ่อจระเข้อย่างเงี้ยซึ่งหนูก็แบบตกใจมากแบบตกใจมากลูกฝรั่งนั่นเหรอแล้วหนูก็เลยแบบรีบวิ่งปักไปดูพอหนูมองในบ่อจระเข้อะก็เห็นจระเข้ก็ยืนอยู่แบบเขาเรียกว่านอนอยู่แบบปกติเลยฮะทำไมหรอคือลูกฝรั่งที่ตกลงไปในบ่อจระเข้อะเราห้ามขำเองก็แล้วหนูจะไปเล่นมุกตลกให้อุ๊ยมิวโทรมาฮัลโหลฮัลโหลเลลินเรามีอะไรจะถามน่ะถามว่าเลลินรู้เปล่าว่าสุนทรภู่เป่าปี่หรือเป่าขุยสุนทรภู่ไม่เป่าทั้งปี่ไม่เป่าทั้งขุยไงอ้าวว่าใครเป่าพระภัยมณีไงล่ะอ้าวได้ยินคำแล้วฉันชนะอ้าวไอ้โอ้ยเราไม่น่าขำเลยไม่นะพ่ายแพ้ซะแล้วสิมิวมองหน้าหนูฝากเอาไว้ก่อนเถอะนะฮัลโหลโอ้ยลืมเปลี่ยนรูปฮัลโหลไหนอคนน้าดีขึ้นหรือยังสวัสดีค่ะนะวันนี้คนน้าไม่ต้องทำอะไรเลยนะนอกจากขำโอเคโทรมาอะไรเนี่ยอันนี้โทรมาอะไรฮะก็ทำให้เพื่อนๆขำก็เลยให้ขำใช่เล่นมาหนูแค่อยากจะมีอะไรแบบมาถามคนน้าเล็กๆอะไรเหรอคือหนูอ่ะอยากถามว่าปลาอะไรแพงมากปลาอะไรแพงใช่ปลาสร้อยไม่ใช่ปลาส้ม no ปลาแซลมอนไม่ใช่ไข่ปลา no หนูเฉลยนะโอเคปลาขยะไม่ลงถังโดนปรับ 2,000 บาทอ้าวไม่ตลกก็อันนี้แพงไงนะปลาเจลาจันยาหงดิงกุนุตตามุสาสังโอเคหนูให้คนน้าไม่พักแล้วคนน้าพักผ่อนเยอะๆนะบอกใครรักเอ้าคนน้าว่างเลยคนน้าว่างหนูยังไม่ได้ทันบอกเลยว่าเวลาพักผ่อนก็ให้นึกถึงหนูฝันถึงหน้าหนูเอาไว้นะจะได้มีกำลังใจ